ม่รู้จักนิสัยผู้หญิงคนนี้แล้วแม่ก็ไม่เชื่อด้วยว่าลูกในท้องมันเนี่ยจะเป็นลูกของโปรดก็ดีครับบอกลูกคุณแม่ด้วยว่าเลิกยุ่งกับเราสักทีเข้าใจนะครับเฮ้ยกูจะยุ่งจนกว่าลูกกูจะคลอดออกมาจะทำไมเฮ้ยอย่าเฮ้ยนั่งก่อนสิมุกไม่เป็นไรค่ะมุกอยากรีบคุยแล้วก็รีบกลับแต่ผมว่าคุณนั่งก่อนมุกบอกว่าไม่ฟังไม่รู้เรื่องอะแม่อยู่ไหนไปเรียกมาดิจะได้คุยให้มันจบๆหยุดนะไม่ต้องมาทำตัวกลางในบ้านฉันหรอกนะโถเอ้ยดาราเหรอกระจอกถ้าไม่หยุดวุ่นวายในบ้านฉันแบบนี้นะฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนแฉกับพวกนักข่าวเองว่าลูกในท้องของเธอเนี่ยเป็นลูกของลูกชายฉันนี่แม่ครับผมบอกอะไรเงี้ยครับเงียบนี่มันอะไรกันเนี่ยถ้าบอกแม่ซะตั้งแต่แรกนะว่าลูกในท้องของมุกเนี่ยเป็นลูกของโปรดเรื่องมันก็จะไม่ยุ่งยากอย่างนี้นี่อะไรกันอะไรกันอะไรกันทำอะไรกันเนี่ยฮะที่ฉันเรียกเธอมาวันนี้เนี่ยนะฉันอยากให้เธอตรวจ DNA เด็กในท้องผู้ชายสองคนเนี่ยจะได้เลิกแย่งกันเป็นพ่อสักทีโทษนะครับเข้าใจอะไรผิดป่ะคุณไม่ได้เป็นอะไรกับเราสองคนไม่มีสิทธิ์มาสั่งแล้วก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับเด็กในท้องด้วยเหรอทำไมเหรอถามจริงๆเธอไม่อยากรู้เลยเหรอว่าลูกในท้องผู้หญิงคนนี้มันเป็นลูกใครฮะไม่อยากรู้เลยเหรอฉันเองยังอยากรู้เลยเธออยากให้เมียเธอยืนกลายเป็นนางผู้หญิงสองหัวอยู่แบบนี้เหรอช่วยให้เกียรติกันด้วยนะคะคุณฉันพูดเรื่องจริงพ่อเด้อครับแม่จริงหรือเปล่าแม่ครับฮะผมบอกแล้วไงครับแม่ว่าตรวจ DNA ตอนนี้มันเป็นอันตรายต่อลูกผมแล้วไงจะต้องคอยแหกันดูแลกันไปจนเด็กนี่คลอดเหรอเฮ้ยตายแล้วแล้วถ้าลูกคลอดออกมาเด็กคนนี้มันไม่ใช่ลูกของแกแล้วแต่โปรดแกไม่เสียเวลาฟรีเหรอฮะไม่ครับสำหรับผมการดูแลใครสักคนผมไม่เรียกว่าเสียเวลาครับแม่แต่มันเสียเวลาพวกเราสองคนจบแล้วนะเสียเวลามุกผมยังพูดไม่จบตำรวจตำรวจนี่ครับรถมันจอดอยู่นี่มันมาบ้านหลังนี้ครับหลังบ้านคุณปุ๋ยจริงด้วยทางนี้เลยครับเดียวมุกกลับมาก่อนมุกมุกมาครับมุกไปนะครับผมยังพูดไม่จบนะมีกระสุนปวดอย่ามายุ่งก่อนอย่ามาทำอะไรลูกชายฉันนะบอกลูกคุณดีกว่าครับว่าอย่ามายุ่งกับเราปลดพอได้แล้วนะนี่เห็นไหมว่าผู้หญิงเขาไม่เอายังจะตามตื้อเขาอีกไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอฮะแม่ล่ะครับพอได้แล้วให้ผมทำในสิ่งที่ผมเลือกได้ไหมครับแม่ผมขอร้องเถอะตามใจตามสบายเลยอยากทำอะไรที่ตัวเองอยากทำก็ทำแต่ไม่คิดหรอว่ามันจะเสียเวลาฟรีๆอ่ะฮะแม่รู้จักนิสัยผู้หญิงคนนี้แล้วแม่ก็ไม่เชื่อด้วยว่าลูกในท้องมันเนี่ยจะเป็นลูกของโปรดก็ดีครับบอกลูกคุณแม่ด้วยว่าเลิกยุ่งกับเราสักทีเข้าใจนะครับเฮ้ยกูจะยุ่งจนกว่าลูกกูจะคลอดออกมาจะทำไมเฮ้ยเก่งจังพอเถอะค่ะคุณคะมันไม่ใช่แค่พวกคุณนะที่เสียเวลามุกกับพี่แทนเองก็เสียเวลาเหมือนกันแล้วที่มุกมาวันนี้มุกอยากจะมาบอกนะคะว่ามุกไม่เคยคิดใช้เด็กคนนี้ตับลูกชายคุณแม่เลยมุกภาวนาทุกวันขอให้เขาเป็นลูกของพี่แทนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมุกไม่อยากจะยุ่งกับคุณแม่หรือว่าลูกชายคุณแม่อีกแล้วจะมาเรียกฉันว่าแม่อีกไปไปเลยไปไปไปค่ะพี่แทนแค่จับมือกันไว้แล้ว
ายเดินไปจะจับมือเธอไว้เดินไปให้สุดทางไม่ปล่อยให้เธอนั้นวังเวงเคว้งคว้างทางเดินจะแสนไกลเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไร